คู่เอกของรายการศึกวันทรงชัยประจำวันพุธที่24มิถุนายน2558ครับโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับจัดเก็บค่าดูค่าชมได้ 823,500 บาทชาวต่างชาติ118คนพยี่ห้อของทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับก็ยังเข้มขลังเหมือนเดิมครับในวงการหมัดมวยครับนี่ขนาดคู่เอกน้ำหนัก100ปอนด์นะครับยังเก็บได้ตั้ง 800,000 กว่าเป็นการพบกันระหว่างกิ่งซางเล็กต่อหลัก2นะครับนักชกจากประโคนชัยบุรีรัมย์ครับเจอกับเด่นเกรียงไกรเกียรติพลทิพย์จากอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงมวยคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้ครับเป็นทางด้านของกิ่งซางเล็กครับเอาชนะมาทั้ง2ครั้งแต่ว่าเด่นเกรียงไกรนี่ไม่เข็ดนะครับแม่ยังมองว่ามีเหลี่ยมที่จะชนะได้วันนี้ก็เลยได้3ปอนด์ครับกิ่งซางเล็กต่อ3ปอนด์ครับนี่อายุยังไม่เต็ม15ปีดีเลยนะฮะค่าตัว 50,000 บาทครับมุมแดงน้ำเงินนี่ค่าตัวร่วม 30,000 บาทกรรมการนี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวัสดิ์ครับพยายามเตะพับนอกครับกิ่งซางเล็กปล่อยตัวมายก3นี่เรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่กิ่งซางเล็กต่อ 5-4 นะครับเป็นน้องชายของปากกาเหล็กต่อหลัก2ครับปากกาเหล็กก็มีโปรแกรมจะเจอกับพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับเรียกว่าไต่บันไดขึ้นมาดังทั้งคู่ครับพี่ชายปากกาเหล็กค่าตัว 85,000 ไปแล้วน้องชาย 50,000 กรรมการแยกออกมาครับตีกันไม่ถนัดกิ่งซางเล็กขยับนะครับแข้งขวาครับเด่นเกรียงไกรซ้ายครับขึ้นก้านคอครับเสียบขวามาแม่จะฟันศอกซ้ายแข้งขวาครับเด่นเกรียงไกรเอาหัวทิ่มมาเจอเข่าโอ้ทรงไม่สวยแต่ว่ามีเหลี่ยมมาช่วยครับกิ่งซางเล็กเจอแข้งขวาของเด่นเกรียงไกรให้ทำนายไว้ล่วงหน้าเลยนะครับทายยังไงก็ถูกครับเด็ก2คนนี่โตมาค่าตัวเงินแสนแน่นอนแข้งซ้ายครับเด่นเกรียงไกรเจอศอกซ้ายของกิ่งซางครับโอ้โหแผลเวอร์เลยครับโอ้โหศอกซ้ายเมื่อสักครู่ครับโอ้เวอร์ทันตาเห็นครับนี่ครับหน้าผากขวาครับแทงเข่าซ้ายครับเด่นเกรียงไกรโอ้โหมันเวอร์เลยครับมันเวอร์เห็นชัดเจนเลยครับโอ้ศอกคมเหลือเกินครับพ่อเจ้าพระคุณเดินต่อครับกิ่งซางเล็กนิ่งมากครับนี่เด็ก14นะครับแฟนมวยโอ้เตะซ้ายหลุดครับแข้งซ้ายของเด่นเกรียงไกรครับเจอศอกซ้ายอีกแล้วเจ็บไม่จำครับพยายามตั้งแขนครับเด่นเกรียงไกรไอ้จำมันก็จำแหละครับพี่แต่บางจังหวะนี่แหมมันป้องกันไม่ทันจริงๆครับเดินเข้าหาครับกิ่งซางเล็กกระแทกหมัดขวาแข้งขวาครับแม่โชคดีนะครับเลือดออกไม่เยอะนะครับแข้งซ้ายครับกิ่งซางเล็กเสียบซ้ายครับแม่เอาละครับดีคนละอย่างเสียบยาวๆนี่ต้องยกให้เด่นเกรียงไกรครับส่วนกิ่งซางเล็กครับโอ้โหแกนี่ลูกบูลูกสู้ทุกเรื่องเลยครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอยวัฒนานนท์ครับมีกล้องล่าครับสิบหมื่นโสครับมาเทรนอยู่ยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับกิ่งซางเล็กยังต่อราคาเดิมนะครับ 5-4 จัดมวยแบบนี้นี่คือจัดแล้วได้เล่นนะครับจะต่อก็ได้เชียร์จะรองก็ได้เชียร์ครับนี่คือคุณสมบัตินะครับที่โปรโมเตอร์ทรงชัยนี่ยังยืนยงเป็นเบอร์1แบบไม่ขัดเขินเลยครับเอาละครับแลกกันแล้วตัดล่างครับกิ่งซางเล็กนิ่งมากครับเรียนตามตรงเลยครับตอนผมอายุ14นี่ยังเล่นดินเล่นทรายอยู่เลยครับไม่ต้องพูดถึงแล้วครับหาเงินได้ขนาดนี้โอ้โหแข้งครับตีเข่าซ้ายครับกิ่งซางเล็กเด่นเกรียงไกรเด้งตีซ้ายโต้ครับสู้ครับเด่นเกรียงไกรครับมาสู้ครับกิ่งซางเล็กตีเด่นเกรียงไกรโต้ครับโอ้ชาวต่างชาติถูกใจครับนี่แหละครับเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจไปด้วยครับนี่ครับเขามีอารมณ์ร่วมกับการเชียร์นะครับดูมวยไทยเนี่ยดูชาวต่างชาติมีอารมณ์ร่วมนี่ไม่ต้องไปสืบเลยนะครับว่าถ้าเกิดไม่เล่นแล้วจะเชียร์ไม่สนุกไม่ใช่ครับคิดไปเองเนี่ยครับอาวุธมันๆอย่างนี้นี่ไม่เล่นก็สนุกถ้าเกิดเล่นได้ก็ดีครับยิ่งสนุกแต่ถ้าเกิดเสียมาก็ไม่เล่นดีกว่าเอ้าตีเองมาฆ่าคืนครับลงเสียบเข่าซ้ายครับกิ่งซางเล็กเด่นเกรียงไกรเสียบคืนครับนี่แหละครับอาวุธมวยพอกันเลยครับ
เองเสียบข้าเสียบอยู่ที่ว่าเฮือกสุดท้ายครับเฮือกสุดท้ายครับใครจะมีน้ำอดน้ำทนมากกว่ากันครับต่างชาติ118คนที่มาดูศึกวันทรงชัยปอกต่อๆกันไปทั่วโลกมาเมืองไทยก็ต้องมาดูมวยไทยอีกแหละเพื่อนพ้องน้องพี่ของเขาก็ต้องมาดูมวยไทยครับเพราะชกกันอย่างนี้ครับเด็กๆยังชกกันอย่างนี้อ้าวแข้งต่อแข้งครับแทงข่าววางข่าวซ้ายทีบกดแขนครับกดแขนโอ้โหกดแขนดังแทงขวาครับโอ้ป่อแปะป่อแปะไปเหมือนกันนะครับทางด้านของเด่นเกรียงไกรครับเจอข่าวซ้ายครับโอ้โหกิ่งซางเล็กต่อเขา3ปอนด์ครับตอนนี้ไล่ขยมแล้วครับดูครับไอเด็กคนนี้นี่กินอะไรครับกินอะไรก็บอกว่ากินเหมือนชาวบ้านเขานี่แหละครับแต่ว่าผมซ้อมหนักครับอ้าวน้องๆดูครับอยากหาเงินช่วยพ่อแม่ก็มาต่อยมวยครับตั้งใจเอาหน่อยเสียบซ้ายมาครับเด่นเกรียงไกรโอ้โหเลือดเปื้อนหน้าครับเลือดท่วมเวทีครับแบบนี้โอ้ชาวต่างชาติยืนเชียร์เลยครับยืนเชียร์ครับดูครับมันหยดติ๋งติ๋งครับโอ้ยเสียหลักครับประสานแข้งไปกันใหญ่ครับเจอศอกซ้ายอีกโอ้ยนี่แหละครับคนไทยจะไม่รักมวยไทยได้ยังไงครับดูครับดูครับดูเด็กดูเด็กเอาฟันศอกซ้ายครับกิ่งซางเล็กดึงมาเสียบซ้ายคืนครับเด่นเกรียงไกรเจอแข้งแทงเข่าขวาครับกิ่งซางเล็กแทงขวามาครับเอ็งแทงมาฆ่าวางแข้งคืนครับแทงซ้ายแทงขวาแทงเข่าขวาครับกิ่งซางเล็กกำปั้นต่อยขวาลำตัวครับโอ้โหมันหยดติ๋ง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 ปรบมือลั่นสนามครับโอ้โหมวย101ปอนด์ครับต่อยกันอย่างนี้ครับผู้ใหญ่อายครับแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าเด็กเหล่านี้โตขึ้นมาจะนั่งคุยกับเสาไฟฟ้าเขาชกอย่างนี้นี่แสดงว่าเขาซ้อมหนักอย่าไปกลัวถ้าเกิดซ้อมมาดีนี่ซ้อมมากเจ็บน้อยซ้อมน้อยก็เจ็บมากเลือกเอาครับน้องๆนักมวยเอายกสุดท้ายครับอยู่ที่ทางด้านของกิ่งซางเล็กได้เปรียบ31ล้มไปแล้วครับเด่นเกรียงไกรอ่ะล้มไปอีกแล้วครับล้มคืนบ้างครับเสียบเข่าขวาครับเด่นเกรียงไกรครับกิ่งซางเล็กพยายามจะรัดเผาเวลาครับนี่แหละครับพอรู้ว่าชนะเยอะแล้วก็ไม่ยอมบู๊ด้วยเท่าไหร่ครับจะได้รักษาสภาพร่างกายไว้นานๆครับแม่หมุนครับหมุนเท่าหลังดันล้มเด่นเกรียงไกรก็ต้องชื่นชมแล้วครับน้องเก่งมากครับหัวใจทรหดมากค่าตัวเงินแสนแน่แต่ก็อย่าลืมนะครับน้องๆนักมวยครับของแสลงของนักมวยเนี่ยมอเตอร์ไซค์กับผู้หญิงไทยนี่ครับ ก็ต้องระวังกันหน่อยแต่ถ้าเกิดรักกันแล้วสร้างสรรค์ก็โอเคครับบางคนนี่โอ้โหพอติดหญิงนี่มวยไม่สนใจเลยครับบางคนก็บ้ามอเตอร์ไซค์ครับหัวล้างข้างแตกบ้างก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเล่นเกลี้ยงได้ขยับกระแทกหมัดซ้ายแล้วก็เตะซ้ายครับกิ่งซางเล็กดูครับออกลูกแบบแหมเหนือชั้นแล้วครับวางแข้งซ้ายกิ่งซางเล็กกำปั้นซ้ายครับเล่นเกลี้ยงได้แข้งซ้ายคืนตีกองเชิดแข้งซ้ายยาวๆแล้วก็มาเดินจงกรมแล้วครับยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับกิ่งซางเล็กต่อหลัก2ครับโอ้ต่อ3ปอนด์เห็นแกชนะเสร็จมาบอกว่าต่อ5ปอนด์ไฟต่อไปก็ได้เลยนะครับสำหรับเด่นเกรียงไกรแต่ฉีกไปชกกับตัวอื่นดีกว่าแต่ว่าหาคู่ชกยากครับกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ครับรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ชูมือไปที่กิ่งซางเล็กต่อหลัก2ครับแกร่งทรหดอดทนเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของเด่นเกรียงไกรเกียรติพลทิพย์3ไฟติดต่อกันนะครับในการเจอกับเด่นเกรียงไกรครับชนะรวดส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับเมืองชนเล็กพอสวนทองนะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนต้นกล้าอีสานแท็กเตอร์แสนธนงต่อศิลาชัยนะครับก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองก้าวเด้งซูจิบะหมี่เกี๊ยวชนะคะแนนสลาตันสจวิชิตแปดริ้วม้าศึกเล็กก็แพ้สกัดเพชรนะครับเชอรี่ก็แพ้สายันเล็กขุนศึกตะบันฮุกซ้ายนะครับชนะน็อกดาวเด่นแล้วก็กิ่งซางเล็กครับย้ำแค้นเอาชนะเด่นเกลียงไกลค่าดูค่าชมศึกวันทรงชัยนะครับ 823,500 บาทชาวต่างชาติ118คนเดี๋ยวไปฟังเสียงกิ่งซางเล็กกันหน่อย